ริงคนหลังอ่ะลองไปทําถ้าจะเข้าอ่านไหนลองเข้าท่าเมื่อกี้นี้ปึ๊บ5 6 7แล้วให้ลําอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ฟังนะมือนิ้วก้อยกระดกขึ้นแล้วตอนจังหวะลูดลงอ่ะให้เหมือนมีคนอ่ะหยิบหัวเราขึ้นไปบนฟ้า1 2 3แต่พอมันเล่นเป็นจอมหยุดอ่ะมันต้องฝึกหลายอย่างมันคือเอาแบบทั้งหมดอ่ะไม่มีอะไรเป็นตัวเธอเลยไงไปเชื้อชาติก็ไม่ใช่ผมผ้าการแต่งตัววิธีพูดวิธีการมันไม่ใช่ตัวของเราเลยเธอต้องฝึกฝนหรืออะไรไหมพี่เน่งฝึกอันแรกที่เขาให้ไปฝึกนะคือเรียนกังฟูเหรออ๋อผมมันต้องออกท่าทางแบบใช่ท่าทางมันจะแบบฮึอย่างเงี้ยแล้วก็แบบย่อๆตัวนึกออกไหมแบบกางขวากว้างๆต่อยปึ้งเหมือนแบบเวลาซีนที่เราเห็นในหนังจีนอะไรเงี้ยที่จะเป็นแบบหลวงจีนเยอะๆมายืนกันแล้วฟ้องฮึอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะรู้แต่ในภาพจำของเราที่ดูหนังมาอะไรอย่างงี้ถูกแล้วเธอต้องไปฝึกจริงๆต้องไปฝึกเก็บกับคุณครูกับโค้ชอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็คนที่สอนก็คือชื่อพี่แพนด้าป่ะอะไรนะพี่ก่อนแพนด้ามาสอนกังฟูโพไอโพแล้วพี่เสือแล้วก็ไปเจอกับเสือจริงๆเลยไม่ใช่แล้วอาจารย์เป็นเต่าอะไรอ่ะแล้วเขาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวไก่ป่ะที่บอกทำแบบนี้ใช่ป่ะแม่เป็นเป็ดแม่เป็นเป็ดพ่อเป็นเป็ดไม่ใช่ใช่ไหมมันจะไปใช่ได้ยังไงหรอก็ไม่รู้เผื่อมีสิทธิ์นะแล้วเงื้องงามไหมพอไปฝึกจริงๆแล้วปุ๊บเงื้องงามปะหรือว่าพี่เพิงชื่อพี่เพิงพี่เพิงก็จะเล่นเป็นพี่เพิงกับพี่พิงพิงกับพี่เพิงเหงาอ่ะแล้วเธอต้องเรียนอะไรกับพี่เพิงมั้งก็เรียนพื้นฐานเลยเตะต่อยแบบจีนกังฟูอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติที่เป็นมันต้องเตะยังไงแบบต่อยไหนซ้ำลมปะมึงไม่ต้องเตะเธอไม่ต้องไม่เตะสมมติมันก็จะนั่งออกมาอย่างเงี้ยนั่งออกมาแล้วก็สอนยายสตรีทไฟเตอร์แล้วก็ต่อยเหมือนมึงเบ่งขี้เหมือนกันเออเงี้ยไปแล้วก็เรียนแบบไอ้นี่ทำแล้วเหมือนกับคุณนะฉันทำแล้วเหมือนซ่วมมันเครื่องมากใช่แล้วพอกระเทยทำไม่เหมือนกับคุณเหมือนเตรียมทำเวิร์กเหมือนเตรียมแบบเตรียมทำเวิร์กเหน่งลงอย่างนี้กระเทยลงยังไงความจริงของจริงคนหลังอ่ะลองไปทำถ้าจะเข้าอ่านไหนลองเข้าท่าเมื่อกี้นี้ปุ๊บ5 6 7แล้วให้ลําอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ฟังนะมือนิ้วก้อยกระดกขึ้นแล้วตอนจังหวะลูดลงอ่ะให้เหมือนมีคนอ่ะหยิบหัวเราขึ้นไปบนฟ้า1 2 3แล้วเป๊ะด้วยนะเทคนิคก็ถูกอันนี้แหละคือจักรวาลของทางชั้นสอนดีจังเลยอ่ะถ่ายจบไปแล้วใช่ป่ะถ่ายจบไปแล้วใช่มั้ยยังครับยังหรอว่าถ่ายด้วยออนด้วยเหรอเนี่ยเหลือ2 3คิวแล้วอย่าไปติดเข้าในเรื่องนะเดี๋ยวจังหวะนั่งอ่ะจังหวะแบบลงนั่ง2ซีนสุดท้ายขอให้มีฝึกกังฟูก่อนฝึกกังฟูแล้วฝึกอะไรฝึกกังฟูแล้วก็เรียนคิวบูด้วยควบคู่กันไปบางทีมันมีสกัดจุดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบปุ๊บต้องมีสกัดจุดเหมือนที่เราเล่นตอนเด็กๆอ่ะแบบว่ากัดที่ต้องกัดอะไรอย่างเงี้ยมันท่าไหนที่มันทำให้คนอยู่นิ่งๆมันแข็งสตาร์ป่ะมันจุดตรงไหนหรอจุดตรงไหนมันจะแบบให้คนแบบหยุดก็แบบมันจะมีจุดปึ๊กเงี้ยปึ๊กเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้หยุดจริงๆหรอกคือมันทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบนี้โหเสียใจอ่ะละครมันทำได้ไหมล่ะก็ตอนเด็กๆมันคิดจริงๆนะมึงคิดดูเลยถ้าทำได้จริงปุ๊บอ่ะมึงก็ไล่อย่างเงี้ยจุดคนได้อยู่นิ่งกันตูแน่มึงไปแข่งเนี่ยมึงไปแข่งสควิดเกมได้เลยไม่แต่เขาแต่ในตำรามันจะมีแบบจุดแบบปอดไตตับอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่แล้วก็ไปดูตามนั้นแต่มันไม่ได้แรงถึงขนาดที่แบบจะทำให้มันเจ็บจริงอ่ะตามตำราของหมอจริงๆเลยนะไม่ตำราของจีนสิอ้าวแล้วทำไมมันไม่ได้ทำให้เจ็บแล้วเราทำไมอ่ะทักษิณเหรอไม่หมายถึงว่าตอนถ่ายทำอ่ะมันไม่ได้เราไม่ได้แทงแบบให้เจ็บจริงอะไรเงี้ยแล้วเสียงที่ต้องใช้อ่ะเสียงที่มันต้องใช้ในแบบมันต้องแบบว่าเจ้าข้าพ่อข้าต้องอย่างนี้เลยเหรอหรือเปล่ามันต้องอย่างไรเพราะว่าเนี่ยภาพจำอะเนาะไอ้พวกหนังจีนหนังแบบพ่วงกับเขาให้เราใช้ช่องเสียงอื่นปะใช่มันก็ต้องแบบมันอาจจะมีความโปรเจกต์ขึ้นนึงมีความแบบมั่นใจขึ้นนึงทำให้ดูเจ้าไปไหนมาอย่างเงี้ยสถานีต่อไปประตูจะเปิดทางด้านขวาสถานีต่อไปประตูจะเปิดทางด้านขวาโอ้แบบเขาได้จอมยุทธสยามสยาม next station next station สะพานควายโอ้หล่อมึงเหมือนควายอ่ะมึง
ฉันเป็นองค์หญิงมาละ Please my the gap between train and petrol องค์หญิงกำมะลอผู้หญิงกำมะลอมากค่ะองค์หญิงดูกระลอดมากค่ะแล้วติดไปพูดกับหมากับแมวไหมหากเจ้าดื้อข้าจะตัดหัวเจ้าไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเจ้ายอมนะข้าจะตัดขนให้เจ้าเองไหนเช็คสิว่าไส้ติ่งเจ้ายังอยู่ดีไหมนิ่งนิ่งมันก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยก็สนุกมือหน่อยแล้วหมาเหาะเลยจ้ะอีกหนึ่งอย่างที่อยากถามคือในเรื่องคือต้องใส่วิกผมยาวนะโอ้แล้วติดอย่างนี้บ้างไหมเออผมยาวแล้วมันเป็นซิลก่อนนะมาแล้วใส่วิกไปติดแล้วก็เธออยู่นี่ได้ไหมเออติดไหมเออผมว่าผมเริ่มเข้าใจนะว่าทำไมผู้หญิงผมยาวถึงชอบทำแบบเนี้ยทำแบบเงี้ยแล้วมาไหมล่ะก็ทำได้นะคือมันรำคาญไงแบบว่าบางทีมันมาบังหน้าบังอะไรแบบมันยุ่งๆอย่างเงี้ยก็ปัดไปข้างหลังอะไรเงี้ยนี่นึกออกไหมเวลาซีนคิวบูอ่ะที่มันจะเป็นแบบมันจะเล่นมันชุดๆใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันจะมีท่าจบที่แบบอะไรอย่างเงี้ยพอแบบฮึบปุ๊บผมฟู่ลงมาเลยก็เลยต้องผมจังหวะปิวอยู่แล้วก็เทคเอาไมค์เก็บผมอะไรเงี้ยมันยากตรงที่มันต้องแบบต้องโหให้อยู่แต่ว่าผมมันจะชอบมันรบกวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบผมนับถือคนผู้หญิงที่แบบเหมือนกับสามารถใช้ผมเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายได้แหละคือโคตรเก่งอ่ะเพราะว่ามันคอนโทรลยากมากอ่ะแบบว่าที่เขาเต้นกันแล้วแบบผมไปทางนี้ไปทางนั้นเขาเรียกว่าผมผีผมปู่ย่าผมปู่ผมย่าเส้นผมที่มีชีวิตได้สับกับเธอมันคือแบบผมผีคือผมแบบโอ้ยคนอยู่รอบตัวเราแล้วมีชีวิตชีวาแต่เรื่องนี้ก็สนุกดีเรื่องนี้ถ่ายแบบสนุกผมว่าสนุกมากเลยตอนถ่ายผมเรารู้สึกว่าแบบตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็เคยดูกำลังภายในมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วแบบใครจะไปคิดว่าแบบวันนึงเราจะได้เล่นมันเป็นของแบบของต่างชาติใช่แล้วแบบพอมันเป็นแบบพอดประมาณเนี้ยมันก็ค่อนข้างแบบเข้าใจได้ในบริบทของเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีความแบบมันจะมีความตลกอยู่ด้วยเลยความแตกต่างของวัฒนธรรมวิธีคิดของคนสมัยนี้กับคนในยุทธภพอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความแบบความแตกต่างแล้วก็ฮ่าใช่มันจะฮ่าปิดที่ปิดทางนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นติดตามตัวนี้ออนแอร์ให้ได้ดูกันแล้วทางช่องวันทุกวันจันทร์อังคารจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งครับผมนะคะดวงใจจอมกระบี่